มาดูปฏิกิริยาของกลุ่มประมงไทยต่อ EU กันบ้างนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจประมงในประเทศไทยค่ะพวกเขาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้หวังไว้ว่าให้ EU เนี่ยนะคะจะปลดล็อกจากการขึ้นบัญชีแต่พวกเขาก็หวังนะคะว่าข้อมูลที่ผู้แทน EU เนี่ยได้จากการลงพื้นที่จริงจะทำให้องค์กรจากต่างประเทศค่ะได้เข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของการแก้ปัญหาประมงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องนี้ค่ะได้จากรายงานค่ะแม้จะไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการวันที่ผู้แทนจากสำนักงานเพื่อการตรวจสอบและต่อสู้กับการค้ามนุษย์สหรัฐอเมริกาหรือ EU เดินทางมาตรวจข้อกำหนดในอุตสาหกรรมประมงไทยแต่นายกสมาคมการประมงสมุทรสาครก็เชื่อว่าสิ่งที่ผู้แทน EU ลงมาวันนั้นพวกเขาได้เห็นของจริงมากกว่าข้อมูลที่ได้รับแบบผิดๆผมว่าตรงนี้ก็น่าจะทำให้ EU เนี่ยพอใจระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ชาวประมงปฏิบัติขนาดนี้ถ้า EU จะบอกยังไม่พอใจก็ไม่รู้จะไปเพิ่มยังไงเข้าไปอีกแล้วนะครับตอนนี้มันจะสุดๆอยู่แล้วนะครับแรงงานประมงที่มีอำนาจต่อรองกับนายจ้างว่าจะหยุดหรือทำงานเมื่อใดในช่วงเทศกาลการขอลาหยุดกลับบ้านในต่างประเทศคือข้อมูลที่ EU ได้จากการลงพื้นที่จริงและเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ผู้แทน EU ชื่นชมเพราะก่อนหน้านี้ข้อมูลที่ EU ได้รับกลับตรงกันข้ามทำให้ไทยถูกกล่าวหาว่าใช้แรงงานต่างด้าวแบบทาสคือเนี่ยดูดิทั้งลำเลยก็เป็นคนของเขาหมดก็จะมีหัวหน้าคอยดูแลอยู่ใช่ไหมแล้วเขาไม่ออกเขาบอกเขาไม่ออกเขาอยากจะอยู่ทั้งสองสามวันถามเรือเราออกได้ไหมแล้วก็ออกไม่ได้มุมมองผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมงไทยเชื่อว่าการขยายเวลาอีก6เดือนสำหรับการแก้ปัญหาประมงไทยให้เข้าสู่ระบบและได้มาตรฐานยุโรปคือสิ่งที่ EU อยากให้เกิดขึ้นเหมือนกันทั่วโลกเพราะไม่เพียงแต่จะทำให้ทุกอย่างถูกระเบียบแล้วก็จะไม่ทำให้สินค้าประมงไทยถูกกีดกันและสิ่งที่ผู้ประกอบการประมงทั้งเรือเล็กและเรือใหญ่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามข้อกำหนดที่รัฐบาลประกาศออกมาก็น่าจะเป็นผลดีกับไทยที่ EU จะนำไปพิจารณาสถานภาพการส่งออกประมงไทยด้วยที่ผ่านมา 6-7 เดือนเนี่ยเราก็ร่วมมือทำมาโดยตลอดนะครับอันไหนที่ไม่ถูกต้องปากรัฐก็สั่งให้จอดเรือทุกวันนี้ก็จอดกันเต็มไปหมดนะครับไอ้ที่ไม่ถูกต้องก็จอดไปที่ถูกต้องออกได้ก็ต้องคุมเข้มนะครับเรื่องมีการจดแรงงานถูกต้องไหมมีสัญญาจ้างกับทุกหน่วยงานไหมนะครับมีการแจ้งข้อแจ้งออกยังถูกไปโป้ถูกต้องหรือเปล่ามีเวสติดไหมอะไรเงี้ยนะครับเราให้ความร่วมมือโดยตลอดนะครับเรือที่ออกได้เรือที่ออกไม่ได้ก็ต้องจอดไป